ค่ะยอมมาให้วันนี้ค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ก็คุณแม่ก็ใจดีมากที่แบบมาร่วมงานด้วยถ้าอย่างงานเนื่องจากว่าคุณแม่ออกงานครั้งแรกอยากให้คุณลูกที่แบบเชี่ยวชาญการออกงานเป็นพิเศษแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะอยากให้น้องมินแนะนำคุณแม่กับทุกท่านได้รู้จักนิดนึงค่ะค่ะก็มินกับแม่ก็สวัสดีนะคะก็คุณแม่มินก็ชื่อว่ากาญจนานะคะหรือว่าเรียกว่าแม่อ้อยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่มินก็บินมาจากขอนแก่นเลยนะคะเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าปกติแล้วคุณแม่จะอยู่ที่ขอนแก่นค่ะใช่ก็จะทำธุรกิจอยู่ที่นู่นค่ะวันนี้คุณแม่ได้มาร่วมออกงานด้วยยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะตื่นเต้นค่ะยังตื่นเต้นอยู่แต่ทีนี้เรื่องตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะแต่เรื่องความผูกพันระหว่าง2คนนี้คุณแม่คุณลูกคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าน้องมินนี่ติดคุณแม่มากถ้าอย่างนั้นเลยอยากจะถามน้องมินก่อนดีกว่าเรื่องของความผูกพันระหว่างน้องมินกับคุณแม่ก็ถ้าพูดถึงความผูกพันของแม่กับลูกมันก็เป็นสิ่งที่ตัดกันไม่ได้อยู่แล้วสำหรับแม่ลูกทุกคนนะมินก็มินกับแม่ก็เป็นอีกคู่นึงที่ก็เราก็สนิทกันตั้งแต่เด็กเพราะว่าตั้งแต่จำความได้ก็เราก็เป็นลูกที่พัฒนาการทุกอย่างก็จะผ่านการดูแลของแม่มาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนช่วงวัยต่างๆเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกมีหน้าอกครั้งแรกเป็นเรื่องราวของผู้หญิงผู้หญิงจากคุณพ่อไม่ได้ค่ะเรื่องพวกนี้ใช่ก็จะสนิทกับคุณแม่แล้วก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะไปกับคุณแม่เลือกเสื้อผ้ากล่องดินสออะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆชอบอ้อนแม่ซื้อสีกล่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แม่ก็จะชอบดุว่าซื้อทำไมเต็มบ้านแล้วเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของความทรงจำที่เรามีร่วมกันตั้งแต่วัยเด็กมาจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆที่พูดแล้วก็ตาเป็นประกายตลอดเวลาเลยคุณแม่ล่ะคะถ้าทางฝั่งของคุณแม่เองความคุณแม่ก็มีลูกแค่2คนนะคะผู้ชายคนผู้หญิงคนค่ะเพราะฉะนั้นกับน้องมินก็จะสนิทกันเพราะว่าพี่ชายก็จะไปเรียนต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรียนโรงเรียนประจำไปต่างประเทศบ้างค่ะนั้นก็น้องมินก็จะอยู่กับคุณแม่ตลอดค่ะปกติก็จะไปรับไปส่งตลอดค่ะก็อยู่ติดกันตลอดนะคะจะบอกว่าห่วงก็ว่าได้ก็พอสมควรนะตอนเด็กๆน้องมินเลี้ยงง่ายค่ะจับตั้งตรงไหนก็ตั้งอยู่ตรงนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกดีๆระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนะคะถ้าอย่างนั้นถามน้องมินบ้างดีกว่าขออนุญาตช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนนะคะน้องมีงานเยอะมากเท่าที่พี่ก้อยดูก็อู้เดี๋ยวมีละครเรื่องนั้นเดี๋ยวมีอันนี้อันนู้นตลอดเวลาเลยแล้วเราพอมีเวลาว่างให้กับคุณแม่ยังไงบ้างจริงๆเรื่องของการจัดสรรงานงานมินก็ในเรื่องของการทำงานเนี่ยมินก็จะมีคุณพ่อมาช่วยดูแลคิวตอนนี้คุณพ่อเป็นผู้จัดการค่ะใช่แล้วก็คุณพ่อก็จะจัดสรรตารางเวลาได้ลงตัวมากก็ในช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนเราก็จะได้คุยโทรศัพท์กับคุณแม่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าคุณแม่อยู่ขอนแก่นค่ะใช่ส่วนมินเองก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคือเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ถ่ายละครด้วยแล้วก็ทำงานเพราะฉะนั้นเราก็จะโทรคุยกันทุกวันโทรคุยกันทุกวันใช่ค่ะหรือแม้แต่คุณพ่อเองก็เหมือนกันเราก็จะโทรคุยกันวันหลายๆครั้งใช่ก็แบบมีเรื่องมีปัญหาเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าคิดถึงเฉยๆก็โทรหาดูลักษณะจะเป็นลูกขี้อ้อนนะคะคุณแม่ขาขี้อ้อนค่ะขี้อ้อนใช่ไหมคะแล้วพอมีเวลาเราไปไหนกับคุณแม่บ้างกิจกรรมที่เราทำร่วมกันกิจกรรมเหรอคะช่วงนี้ก็คุณพ่อกับคุณแม่จะชอบเน้นเรื่องสุขภาพช่วงนี้คุณแม่ก็จะชอบชวนออกกำลังกายใช่แล้วก็รับประทานอาหารเย็นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ได้ทำด้วยกันบ่อยๆก็จะเป็นออกกำลังกายฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมของครอบครัวนี้ดูน่ารักนะคะฟังแล้วปลื้มแทน